กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับศึก AFF Suzuki Cup นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นถ้วยที่ทีมไทยนั้นต้องการลุ้นแชมป์เหลือเกินนะครับเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นคิวของการแข่งขันในกลุ่ม A นะครับทีมที่ถือว่าเป็นทีมเต็งก็คือเวียดนามก็ผลงานดีในขณะที่ฟิลิปปินส์ช่วงหลังก็ถือว่ามีนักเตะที่อาจจะโอนสัญชาติมาแต่ว่าก็ทำให้พวกเขานั้นผลงานดีขึ้นในการแข่งขันระดับอาเซียนนะครับอินโดนีเซียครั้งหนึ่งก็คือว่าขึ้นมาทาบทามการเป็นเจ้าอาเซียนเหมือนกันนะครับแต่ว่ายุคนี้อาจจะไม่ใช่ยุคของพวกเขานะครับหลังจากที่ผลงานในนัดแรกเจอกับเวียดนามเองก็ถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับในเรื่องของระบบทีมแต่เกมนี้ครับเจอฟิลิปปินส์ถล่มเข้าไปอีกนะครับการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามนะครับโดยที่อินโดนีเซียเนี่ยมี10คนด้วยนะครับในเกมนี้16นาทีผ่านนะครับก็ได้จุดโทษก่อนเลยครับฟิลิปปินส์จากทางด้านมาฮาโดรานะครับที่โดนไปทำฟาวล์โดนทำฟาวล์นะครับแล้วก็เป็นฟิลยังฮัชแบนนะครับที่รับหน้าที่สังหารยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับมีเล่นกับทีมชาติมานานแล้วนะครับยังฮัชแบนครึ่งหลังนาที52ฟิลิปปินส์ได้ลูก2อีกนะครับลูกนี้ยิงสุดสวยจริงๆนะครับมานูเอลออสนะครับกดด้วยขวาเต็มข้อบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมเลยครับก็เป็นหนึ่งชาตินึงที่ถือว่าน่าจับตามองเหมือนกันนะครับใน AFF Suzuki ครับครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับฟิลิปปินส์ก็มาได้ลุ้นประตูเพิ่มอีกนะครับหลังจากจังหวะนี้ครับผู้สาประตูของทางอินโดนีเซียนั้นไปจับบอลขึ้นมาเล่นนะครับและสุดท้ายนี่ก็เป็นฟรีคิก2จังหวะในกรอบเขตโทษจากฮัชแบนเล่นเร็วนะครับให้กับมาร์ตินสตูเบิลยิงเข้าไปง่ายๆครับฟิลิปปินส์นำ 3-0 ครับเผื่อโอกาสได้สำเร็จนาที72อินโดเหลือ10คนนะครับริกกี้โพล่าไปทำฟาวล์ยองฮัชแบนอีกนะครับจังหวะที่เขากำลังจะหลุดเดี่ยวอยู่แล้วผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกนะครับต้องควักใบแดงไล่ทางโพล่าออกจากสนามไปนะครับเหลือ10คนแล้วเสียประตูด้วยนะครับฟิลิปปินส์ได้ประตูปิดท้ายจากโรเบิร์ตเกียร์นะครับที่หม่งชนเสาก่อนแล้วก็ซ้ำเข้าไปไม่พลาดนะครับฟิลิปปินส์ถล่มอินโดนีเซียไปถึง 4-0 นะครับตอนนี้เก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลุ้นกับเวียดนามนะครับนัดสุดท้ายเพื่อหาตำแหน่งแชมป์กลุ่มนะครับนี่แหละที่อีกคู่ในกลุ่ม A นะครับเวียดนามก็จะพบกับลาวนะครับซึ่งเวียดนามครับก็ยังโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเล่นที่สนามมายดินสเตเดียมถล่มลาวไปได้ครับ3ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านี้ครับเวียดนามในเกมแรกก็เสมออินโดนีเซียมา1ประตูต่อ1นะครับนาทีที่27ครับเวียดนามก็ขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับเลตันไตนะครับก็จ่ายทะลุช่องกับวูมินทวนวิ่งสปีดล้มตัวยิงเข้าไปนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์นี้ครับเวียดนามนำลาว1ประตูต่อ0เกมนั้นก็สูสีกันครับจนถึงนาทีที่84ครับเวียดนามก็มาได้ประตูที่2ครับเลตันไตครับยิงติดเซฟนายทวารนะครับบอลเข้าทางเลคงวินนะครับซ้ำไม่พลาดครับหนีไปเป็น2ประตูต่อ0แล้วก็เวียดนามในช่วงท้ายเกมสตาร์ดังของเวียดนามเลยนะครับเลยคงวินมีแฟนสาวเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเวียดนามด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในที่84ตอนนี้88ครับเวียดนามครับมาได้ประตูปิดท้ายนะครับเมื่อวานเควียนนะครับจ่ายเข้ากลางให้เหียนฮุยฮุงนะครับสอดมา8เสียบตะข่ายเข้าไปครับก็จบเกมเลยครับทำให้เวียดนามเนี่ยเอาชนะลาวไปได้3ประตูต่อ0เก็บ4คะแนนจาก2นัดนะครับส่วนลาวก็ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแพ้ไป2นัดรวดนะครับเดี๋ยวไปสรุปตารางคะแนนนะครับ AFF Suzuki Cup กลุ่ม A นะครับฟิลิปปินส์ครับชนะ2นัดรวดครับโอ้โหฟอร์มดีทีเดียวครับ6คะแนนครับตามมาด้วยเวียดนามที่มี4คะแนนอินโดนีเซีย1คะแนนแล้วก็ลาวครับตกรอบแน่นอนครับ0คะแนนสักครู่ก็สามารถชมทีมไทยพบมาเลเซียได้นะครับ16นาฬิกาก็ทาง Fox Sports นะครับก็ห้ามพลาดทีเดียวนะครับในขณะที่เรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับก็มีผลการแข่งขันมาฝากเช่นเดียวกันนะครับวอชิงตันวิซาร์ดพบกับแอตแลนต้าฮอคส์ครับโดยที่เกมคู่นี้นะครับก็เป็นเจฟทีกที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ผลงานดีจริงๆนะครับช่วยให้แอตแลนต้าฮอคส์ไปเก็บชัยชนะเหนือวิซาร์ดคู่แข่งร่วมสายตะวันออกได้ถึงถิ่นVerizon Center นะครับในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงฤดูกาลปกตินะครับ Not Tuesday Night ในช่วงครึ่งแรกครับ Hawks ก็นำวิซาร์ดไปก่อนนะครับที่41ต่อ39คะแนนนะครับถือว่าเป็นเกมที่ยังอยู่ที่การชิงจังหวะแล้วก็สูสีจริงๆนะครับในช่วงควอเตอร์ที่3นี่ก็ยังเล่นไปไม่ถึงครึ่งนาทีนะครับพอ PS ได้อัพลูกลงห่วงทำให้วิซาร์ดตีเสมอได้เป็น41คะแนนเท่ากันนะครับหลังจากนั้นทั้ง2ทีมก็ถือว่าสู้กันได้ใกล้เคียงสูสีนะครับทำให้จบควอเตอร์ที่3ไปด้วยสกอร์เท่ากันที่66คะแนนนะครับควอเตอร์สุดท้ายเจฟทีก็ถือว่าผลงานดีนะครับช่วยวิซาร์ดปิดแมตช์ได้นะครับด้วยการเอาชนะไป106ต่อ102คะแนนนะครับก็ทำใ
ทางด้านฮอคส์นะครับที่สามารถเอาชนะวิสาขาไปได้นะครับ106ต่อ102คะแนนนะครับเพิ่มสถิติเก็บชัยชนะเป็นเกมที่7นะครับแล้วก็แพ้5เกมส่วนวิสาขานะครับตอนนี้สถิติชนะ9แล้วก็แพ้4เกมนะครับเจฟทีกการ์ดของฮอคส์เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดนะครับ28แต้ม1รีบาวด์กับอีก3แอสซิสต์ครับไปดูผลการแข่งขันในคู่อื่นๆกันบ้างนะครับโดยที่ Golden State Warrior นะครับก็สามารถเอาชนะ Miami Heat ไปได้114ต่อ97คะแนนนะครับ Detroit Pistons แพ้ Milwaukee Bucks 86ต่อ98คะแนน Sacramento Kings เอาชนะ New Orleans Pelicans 99ต่อ89คะแนนและทางด้าน Chicago Bulls ครับก็แพ้ให้กับ Denver Nuggets ไป109ต่อ114คะแนนครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดใน Tour Sport Today ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคืนนี้ครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับพบกับเบนฟิก้านะครับทาง Tour Sport 1แล้วก็ Tour Sport HD 2ครับเวลาเที่ยงคืนนะครับก็เตะกันในรัสเซียครับก็จะเตะเร็วขึ้นมาหน่อยอีกคู่ครับลูโดโกเรสครับพบกับลิเวอร์พูลครับตี 2:45 Tour Sport HDอาร์เซนอลพบดอทมุนนะครับตี 2:45 ครับทรูสปอร์ต1แล้วก็ทรูสปอร์ต HD 2อะเลติโกมาดริดครับพบกับโอลิมปิกอสเวลาเดียวกันครับทรูสปอร์ต HD 3มาโมพบกับยูเวนตุสครับทรูสปอร์ต HD 4แล้วก็ทรูสปอร์ต6บาเซิลพบกับเรอัลมาดริดแชมป์เก่านะครับทรูสปอร์ต3แล้วก็ ASNเลเวอร์คูเซนครับพบกับโมนาโกทรูสปอร์ต5อันเดเลชพบกับกาลาตาซารายครับทรูสปอร์ต7แล้วก็ฟุตบอล AFF ซูซูกิครับนะครับมาเลเซียพบกับไทยนะครับก็ในช่วงเวลา 15:55 นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งสิงคโปร์พบกับเมียนมานะครับในกลุ่ม B Fox Sport Plus นะครับ HD 680บาสเกตบอล NBA ครับพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์พบกับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์นะครับ7:00 นทาง NBA TV วอชิงตันวิซาร์ดครับพบกับคลีฟแลนด์คาวาเลียสนะครับ7:00 นทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 3กอล์ฟ PGA ออสเตรเลียนะครับเอเวอเรสต์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะครับก็8:00 นทาง Golf Channelก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของรายการนะครับ Sport Today True Sport 2นะครับพิมพ์คำนี้ในช่อง Search ของ Facebook กันได้เลยนะครับปิดท้ายวันนี้ที่ไฮไลท์ศึกฟุตบอล UEFA Champions League ในค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนที่จะเตรียมตัวชมศึก Champions League ในคืนนี้กันต่อนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเรา2คนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับติดตามรายการได้ใหม่ในช่วงเวลา 19:30 นนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ